คุณคริสโตเฟอร์ขอบคุณคุณมากนะครับถ้าไม่ได้คุณผมคงตายไปแล้วเฮียเขาเป็นใครอ่ะตามผมไปไหนพี่อย่าทำร้ายผมเลยพี่ผมขอโทษกูไม่ได้อยากทำเด็กอย่างมึงหรอกนะไอ้เก๋าแต่มึงไปโกงเฮียเขาอย่าอย่าพวกแกจะทำอะไรแต่คุณนั่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยหยิบแม่งเลยปลอดภัยแล้วนี่แท้พ่อคุณคริสก็คือผู้มีพระคุณของเฮียใช่เพราะผมเห็นคุณคริสมันทำให้ผมนึกถึงคุณเดวิดคุณพ่อของคุณไม่น่าอายุสั้นเลยนะครับเป็นเพราะมันที่ทำให้พ่อผมต้องด่วนจากไปคุณพูดเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำใช่ไอ้คนคนนั้นก็คือยอดมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำเฮียศัตรูคนเดียวกับเฮียเลยอ่ะไอ้คนที่เฮียจะฆ่าคือไอ้ยอดมนุษย์ตัวนั้นเหรอครับงั้นดีเลยเรามาร่วมมือกันตกลงเรามาช่วยกันทำให้ยอดมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำมันเหลือแต่ชื่อนี่เจ้าแต่จ้องหรือไงวะมีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าฉันรู้นะว่าพวกแกสองคนเนี่ยทำเรื่องชั่วๆอะไรเอาไว้บ้างพวกแกสองคนเนี่ยไปปนบ้านชาวบ้านไปทำลายป้าออดด้วยใช่ไหมมันรู้ได้ไงเงียบไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามาปักปั๊มกันนะเว้ยเออทำไม่ได้ปักปั๊มนอกจากปนบ้านทำร้ายคนพวกแกสองคนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตยานรกด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่นี้นะที่ฉันรู้ฉันรู้ด้วยว่าไอ้เฮียเก่ามันอยู่ที่นี่เฮียเก่าใช่ไหมที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังของเรื่องชั่วๆทั้งหมดไม่ใช่เว้ยโกหกยอมรับไปได้แล้วว่าฉันเข้าใจถูกพี่ไอ้เคมันซ่อนอะไรไว้ข้างหลังก็ไม่รู้เฮ้ยซ่อนอะไรไว้อะเอามาดูดิบอกให้เอามันดูไก่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามือถือไปให้ชลบัตเฮ้ยนี่แกเอามือถือมาแอบอัดเสียงพวกฉันไว้เหรอวะเคนพลอยรีบไปแต่ว่าไม่ต้องไม่ห่วงผมรีบไปเหอะพลอยไปไหนกับมึงนี่ลงไปเฮ้ย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 ไอ้ชาติรีบเอาโทรศัพท์จากนั่งนั่นเร็วได้พี่เฮ้ยไหน
่งมือถือมาพี่ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงเอามาส่งมือถือมาเอามือถือมาทันนี้เฮ้ยหยุดรังแกผู้หญิงได้แล้วมึงก็พูดไปเรื่อยสภาพกลุ่มเป็นคนรังแกเขาเลยไงวะถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเลยสิวะฉันไม่ฆ่าแกหรอกเพราะถ้าทำแบบนั้นฉันกับแกมันก็ไม่ต่างกันแต่ฉันจะรอเวลาเพื่อให้เวรกรรมมาเล่นงานพวกแกเองแก2คนแน่ใจนะว่าไอ้คนที่มาเล่นงานแก2คนคือไอ้เคนหลานชายเจ้าของร้านลาบแน่ใจสิเฮียฝีมือมันเก่งขึ้นมากไม่รู้ว่ามันไปเรียนการต่อสู้มาจากที่ไหนแล้วมันยังปากดีอีกด้วยนะเฮียมันบอกว่ามันจะรอให้เวรกรรมเล่นงานพวกเราไอ้เคนไอ้เด็กเมื่อวันซืนคิดจะมาต่อกรกับกูงั้นเหรอให้ฉันไปดักฆ่าเลยไหมเฮียไอ้โง่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นแกสองคนก็รู้อยู่ว่าตำรวจกำลังจับตามองพวกเราเรื่องไอ้เคนน่ะปล่อยเอาไว้ก่อนยังไงก็สู้เรื่องไอ้ยอดมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำไม่ได้หรอกไอ้นี่ต่างหากที่มันเป็นศัตรูนัมเบอร์วันฉันจะต้องตามหาตัวมันให้เจอและจัดการมันให้ได้เรื่องนี้ผมช่วยเฮียได้ผมรู้จักคนที่จะพาเราไปเจอกับยอดมนุษย์เขาในตอนครับดูละครข้าวเหนียวทองคำได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เตี้ยกระทำให้เลือดอีสานมันเล่นหัวลำกินแค้นสุดเสน่ห์เล่นผ่าน